จารย์ถ้าอิงจากอินโดนีเซียเขาทำยังไงอ่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเขาทำไงในการลดขาดดุลการค้ากับจีนฮะโอเคได้อ่ะอินโดนีเซียทำสองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของเกษตรกรครับเรื่องเกษตรกรหมายความว่าเขาจะมีกฎหมายการค้ากฎหมายอาหารกฎหมายนี่สำคัญเลยนะ protection of farmers กฎหมายปกป้องเกษตรกรคุณไอ้ครับคุณไอ้ขอความรู้คุณไอ้เรามีไหมผมไม่ได้ยินนะเราไม่น่ามีไหมอาจารย์ไม่น่ามีนะคุณไอ้ไม่น่ามีนะนี่กฎหมาย protection of farmers นะของอินโดนีเซียเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการจะนำเข้าสินค้ามาขายในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับสำหรับสินค้าเกษตรนะคุณจะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลสินค้าเกษตรที่ออกมาในประเทศอินโดนีเซียต้องหลีกนะบ้านเราเป็นไงเข้ามาได้ตลอดนะแล้วก็สินค้า ที่ขายในออนไลน์ในอินโดนีเซียนะห้ามซื้อละถ้าราคาต่ำกว่า100เหรียญ100เหรียญนะห้ามซื้อขายกันในออนไลน์อืมครับของเรา 1,500 ใช่ไหมถ้า 1,500 เป็นของเราอีกแบบนะก็คือซื้อขายได้แต่ว่าถ้า 1,500 บาทเนี่ยต่ำกว่าเนี่ยไม่เก็บภาษีถูกไหมของเขาเนี่ย100เหรียญก็คือ 3,500 บาทเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีราคาตั้งแต่1บาทไปจนถึง 3,500 บาทห้ามซื้อขายออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของอินโดนีเซียคุณไอ้โอ้โหเพราะฉะนั้นก็ลายย่อยๆในของเขานี่ก็โอเคก็มีโอกาสที่จะขายได้ถูกไหมล่ะนี่คือการปกป้องอันหนึ่งของอินโดนีเซียสำหรับเกษตรกรของเขาอันนี้ที่หนึ่งนะส่วนอื่นๆเช่นเขาเล่นสองเรื่องเลยถ้าเกินเขาเล่นสองเรื่องก็คือมาตรการที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีถ้าดูแล้วเนี่ย ราคาที่นำเข้ามาต่ำกว่าราคาที่ผลิตภายในประเทศเข้ามาได้นะแต่เจอภาษี เจอภาษีเพราะฉะนั้นพอจะจินตนาการได้ออกไหมคุณไอ้ว่าทำไมดุลการค้าอินโดนีเซียลดลงกับค่ากับจีนหนึ่งคุณจะเข้ามาช่วงที่ฤดูผลผลิตของเกษตรกรอินโดนีเซียออกนะสอง 3,500 บาทคุณห้ามขายนะนะสามราคาถ้าคุณเข้ามาต่ำกว่าเนี่ยคุณเจอภาษีนะก็แน่นอนครับอย่างนี้มันก็ลดอยู่แล้วถูกไหมฮะง่ายๆไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องมาตรฐานที่อินโดนีเซียก็ทำด้วยนะท่าเรือถ้าเกิดว่าสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรืออุตสาหกรรมถ้ามันไปอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตของเขาให้ไปลงท่าเรืออื่นสมมุติว่าในจาการ์ตาเนี่ยมันมีธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยที่คนอินโดนีเซียเขาผลิตเขาก็บอกว่าเฮ้ยสินค้าจีนเนี่ยคุณเนี่ยไปลงที่เป็นท่าเรือสุราบายาท่าเรือในจาการ์ตาเขาเรียกว่าตันจงปิออกเป็นท่าเรือใหญ่ในจาการ์ตาคุณอย่ามาท่าเรือนี้คุณโน่นเลยไปท้ายเกาะชวาเลยไปท้ายเกาะชวาเลยก็ไปดิก็ค่าขนส่งก็บานนะบานมันก็ต้องแพงก็เข้ามาแข่งไม่ได้คอนเซนเตอร์มาอยู่ที่จาการ์ตาเห็นไหมมาตรการอื่นๆที่เขาทำนะที่เขาเรียกว่ามาตรการไม่ใช่ภาษีนะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเรื่องของการที่จะกำหนดไม่ให้นำเข้ามาง่ายๆมากที่สุดในประเทศอาเซียน